สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันวายชาแนลค่ะเจ้าหลานค่ะทุกคนด้วยถูกต้องครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction series เรื่องแบดดี้แค่เพื่อนครับเพื่อน EP 11แล้วจ้าเหลือแค่นี้ไม่ต้องตกใจนะคะคิวไม่ได้จริงใช่แล้วเพื่อนทุกคนก็คือกรีดร้องนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนอยากดูมากเนาะแต่ว่าเราเคลียร์คิวกันมาได้แค่นี้ก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะเข้าใจนะคะแต่ไม่เป็นไรเราสามคนตั้งใจดูแน่นอนเพราะว่าอยู่ในประเด็นที่กำลังแบบมันเข้มข้นอะมันเข้มข้นจริงประเด็นครอบครัวคือเกินแตกสลายมากแล้วจากตัวอย่างก็คือเหมือนเขาจะหนีไปด้วยกันอะไรสักอย่างฉันก็ขอแค่ว่าเขายังจับมือกันก็พอตอนนี้คือรู้สึกว่าปัญหามันเป็นประเด็นประดังเนาะมาร่วมให้กำลังใจแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงฉันตื่นเต้นที่จะได้รู้แล้วแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะทุกคนถูกต้องครับทั้ง3ช่องทางเลยนะใช่แล้วด้วยค่ะพร้อมไหมพร้อมมากๆไปดูกันเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่เดี๋ยวจะได้พูดอีกแค่อีกเดียวและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชายคนนี้นักเรียนคนเดียวฉันยังจำโมเมนต์นี้ได้ที่ฉันไม่เคยมีตาผมคนน้อยกับบ้านนั้นนะครับก็คงเป็นเรื่องธุรกิจละมั้งถ้าสมมติว่าเขาเคยสนิทกันจริงครับครูพอจะรู้เหตุผลไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ถูกกันอย่างวันนี้มีปัญหากี่เรื่องหรอสนิทก็เรื่องรักใคร่ๆเนี่ยมึงสองคนอะไรกันเนี่ยเล่นกันนะคิดว่าป่าง่วงมากนะเดี๋ยวคุณจะทำใจยากจริงเหรอผมว่ามันเป็นแฟนกันป่าเห็นกันหน้าแม่บ้างไหมไม่ใช่หน้าที่ป่าปะที่ป่าจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกแม่หนีไปจากที่นี่กันเถอะตายสลายครับกูอยากจะเข้าไปกอดอีกคนนึงตรงนั้นเราจะคอนทินิวความดาร์กเป็นต่อเลยค่ะทุกคนกำลังเดินทางกลัวเขาหันปากกูด้วยนะขอแล้วดูด้วยความผิดสำนึกซะหน่อยจริงเรามึงว่าแม่คนเดียวเขาในปากกูไหมประเด็นก็ใหญ่จริงจะบอกเขาพูดยากจังมึงยอมปะเออมันยากอะหรือว่าละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ครับทำได้แค่อยู่กับมันใครจะอยู่ก็อยู่กูอ่ะคนหนึ่งที่ไม่อยู่แล้วมึงจะไปไหนไปไหนก็ได้ที่มีแค่เราโอ้ดีดีงั้นจับมือกันไว้กูละกลัวมากเลยอะไรแบบเนี้ยมันคิดว่าเขาจะยอมเป็นบ้าผมไหมหรอแต่ที่อื่นนะไม่แน่นะคือเท่าๆแค่เพื่อนกับเพื่อนโอ้ยทะเลใช่ตั้งแต่ตอนนั้นหลักทุกวันเลย
วิ่งมาที่เดิมเลยที่ค่ายอาสาดูหมอกับเราดีเนาะลงไหม ไปไกลแล้วหนึ่งเดือนเจ็บตรงนี้มาดูเจ็บเองใช้โลคุมมากเลยนะคะไปทีเดียวได้หลายฉากเลยนะคะทำอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยคลาสสิกอะใจว่ามีใครมากวนใจไงเขาเนี่ยจริงดิเฮ้ยพอแล้วมาเลยลูกตามแล้วบอสเหรอแต่ว่าจริงๆขอตัวก็เก็บไว้ได้นะอยากมีอิสระไงเอาเลยสู้ค่ะอย่างน้อยช่วงนี้แหละหลอกตัวเองสักวันสองวันกูว่าก็ดีขึ้นได้นะตัดโลกภายนอกกูขำเลยไม่ได้โยนจริงปะเนี่ยไอ้ควายกูคิดว่ากูโยนจริงเหรอโอ้เชี่ยวันเชี่ยมึงคิดว่ากูโยนไม่รู้จักทันกันหนึ่งไอ้ห่ามึงมองคนกูอ่ะมันแปลกเล่นดูนี่เออเขารู้ทันกันจริงขำมากเขาเคยประคู่กันตรงนี้กูต้องเหมือนไอ้สละเราโอ้ยอยากมีคนแบบนั้นบ้างโทรหาไว้อุ้ยสั่งขี่หลอกก็เหมือนวีที่แล้วไงพี่ออฟตอนแรกมาอย่างแฮปปี้เดี๋ยวเบรกสี่ก็เล่นกูอีกกูต้องเตรียมทิชชู่แล้วเนี่ยมึงว่าเราคนบอกลุงตงก็ว่าเราเหนียวจากบ้านมาเป็นมึงอ่ะมึงอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาปะล่ะแต่เราก็ไม่ควรหลอกเขาหรอวะกลับไอ้จู๋ไม่กลับก็ไม่กลับก็ช่วยพูดให้ถูกทีโอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะคุยกันรู้เรื่องมาเดี๋ยวก็มาใหม่ไอ้กลับเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ครับเออดีหายไปเลยเออจำตามูได้ป่ะครับเดี๋ยวนะหลายรุ่นหลายเฮ้ยสองลุงมาค่ายสถาปัตย์ดีก่อนใช่ป่ะใช่ครับใช่ไหมเออเลยเอาไงเนี่ยมาทำไมกันนี่มาทำไมกันนี่คือก็ผมมาเที่ยวลงพอดีเพิ่งสอบเสร็จมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวกันของแค่นี้เหรอวะสัมภาระสะพงกระเป๋าไปไหนหมดลืมไปว่ารถทัวร์ลุงโอ้ยมึงไม่ต้องแผลแล้วคือลุงครับจริงๆพวกผมมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลยมาวัยรุ่นหนีร้อนไปหนีรักมาทะเลยังมีไม่กี่เรื่องนะแล้วไงอ่ะแล้วทำไงจะเป็นมีที่พักอะไรยังไง
ยังไม่มีอะไรลุงพอมีแนะนำไหมครับแถวนี้ก็ได้เอาแบบมีค่าผมจริงนะแต่ถ้ามีแอร์นิดนึงก็ดีนะครับมีแอร์ด้วยขอไม่แพงมากนะลุงไม่แพงด้วยครับอยากได้อะไรอีกประมาณนี้ก็ได้ครับอยู่ที่นึงเอางี้แอร์มีอีกคนละกระป๋องด้วยโอ้ยบ้านลุงที่ไหนลุงตายกูตายไปละไปครับโยมกลับไปเนี่ยน้องซีนายมาเร็วลูกนี่ตื่นคนนี้ไปลูกยกมาทั้งกระเป๋าไว้ตอนละเกินลุงเล่นกีตาร์ไปด้วยหรอเล่นได้แล้วนั่นน่ะดิกีตาร์มั้ยนี่ผมมาคราวที่แล้วผมไม่เห็นว่ามันมีอ่ะอ๋อพวกเด็กๆในค่ายเขาลืมไว้ลุงก็เลยว่าเอาวางไว้เผื่อใครอยากจะเล่นมันก็ตามใจจูบไปเลยจูบกินข้าวเว้ยมันแค่พะโล้คุณกระจูกินข้าวตรงนี้นะเฮ้ยเราไปกินข้าวเร็วไม่เจอตั้งนานนั่งเร็วตักไปกินนอนเหรอนอนเนอนไม่เป็นไรลุงนอนลุงแม่เดินรับกับนี่เอ้าพี่เหนียวไม่เด็กนี่เหรออ้าวไม่ใช่แม่เขาชอบมาฝากลุงไว้ตอนปิดเทอมใช่ไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยงวดนี้ก็จะมารับไวกว่าเดิมไงเห็นว่าเป็นเรื่องย้ายโรงเรียนเลยลูกต้องมาเถียงลุงมันบอกว่าเรียนออนไลน์ก็ได้นี่ต้องมีอะไรงอแงอยากกลับอย่างยาวๆเนี่ยนะเรื่องตอนนั้นโกรธลุงนี่ไม่คุยกันเป็นอาทิตย์เลยอาทิตย์ไม่มองเราหน้าเด็กเดี๋ยวหายไม่หรอกผมเข้าใจแต่ก่อนตอนเด็กๆผมเป็นตลอดคิดว่าลุงอยากให้มันกลับมั้งดึงดราม่าเอาไงโทษอย่าว่าลุงก็มาอีกแหมจะไปอะไรนักหนานะครับคุณกระจูมานั่งทานด้วยกันก็ได้นะครับตรงนั้นแหละธรรมชาติหูสวยมากเล่นกับหลานมากเฮ้ยไม่เนี่ยอยู่ได้ไหมอุ้ยลุงมีเตียงแล้วตอนแรกที่นอนยังไม่มีเตียงก็มันไม่มีใครใช้อยู่แล้วอ่ะพวกเองก็มาอยู่กันที่นี่เลยแล้วกันนะก็ถ้าลุงมีอะไรอยากให้พวกผมช่วยก็เหมาะแล้วกันนะครับลุงสายให้พักฟรีเอ้ยอย่ามาเนียนไม่มีของฟรีใครบอกว่าข้าจะให้อยู่ฟรีพรุ่งนี้7 โมงเช้านะรีบตื่นข้าจะให้พวกเองไปช่วยเพื่อนข้าหาปลาวันนี้คนไม่ขาดได้เลยครับเดี๋ยวชาวประมงเริ่มโอเคกลับไปนะคะทุกคนต้องไปจับปลากระพงไม้ที่เตยประชุมแล้วอุ้ยรีบนอนเดี๋ยวนี้เจอยากหน่อยนะไปทะเลแบบเนี้ยใครใช้ตัวเองให้คุ้มค่าที่พักเลยได้แล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่บ้านที่พักอย่างนี้แบบน่าไปเที่ยวนะแบบเรายังไม่ถึงทะเลเลยนะวันชาแนลยังไงซีขึ้นเหนือก็เหมือนแบบไม่ขึ้นเหนือโอ้ยปวดแรงว่ะโอ้ยแปดคุยมีอะไรทำอื่นไหมโอ้ยทำเชียร์โอ้ยโอ้ยก็อ่อนเงี้ยโอ้ยแม่ลูกหมาที่ดีโอ้ยรักจังจับมือกันมาพี่ขอร้องมันมาฮันนีมูนเลยเนาะเวอร์ก็แสงแดดสายลมสองเราก ูผิดต่ำนี่ไงมีกูแล้วก็มึงอะไรวะเจ๊ๆ
รู้ว่าตอนนี้เขาจะตามหาเราอยู่บ่อยเราไม่พูดเรื่องนี้กันได้ไหมขอโทษเอางี้ไหมเรามาเล่นเกมกันใครพูดถึงเรื่องที่บ้านก่อนคนนั้นแพ้มึงว่าแน่ต้องมีการท้าทายนะคะไม่ไข่ของกูสักวันจะตายไหมกูแพ้ไม่กลัวยุคขึ้นเหมือนกันนะเราเดี๋ยวจิ๋วเดี๋ยวหัวไม่ได้แล้วหนุ่มหนักเงี้ยเนี่ยหนักเองไอ้หัวอยู่กับมึงด้วยโอ๊ยไอ้เจ้าเอ้ยข้างรักนะเราจดบทจดบทจดบทก่อนหนึ่งโอ้ยดูลูกเพี้ยนเอาอะไรดูโอเคผมก็คนงานมาให้อ๋อสวัสดีครับมาเข้ามาเลยมาเจ๊ผมปานครับปานครับปานมาเลยนะมาช่วยได้ให้น้องทำเลยครับมาลองทำดูมึงสอนผมนิดนึงนะได้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 เราอยากมาจะไม่เหมือนที่พี่จอมไปหาชิปปาแบบนั้นเป็นตกเป็นชายเป็นเป็ดนี่น่าจะเป็นตัวอันนี้แบบปลาเล็กๆที่แบบจะขึ้นมาอย่างนี้เอาละนะเด็กครับได้เลยของใหม่ลูกเดี๋ยวไปได้เลยนะครับห้องเอาไปเลยไปเชฟจูเนียร์เชฟจูเนียร์ขอดเหยียดปลาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่หว่าอันดับหนึ่งไปเลยน้องน่าจะเก่งที่สุดในเซตนี้นี่น้องหั่นแบบโปรน้องสินายหั่นแบบคล่องมากแล้วก็จู๋ต้องเริ่มจากอะไรอ่ะให้น้องสอนดิแต่จูเนียร์พี่ต้องเริ่มทำอะไรบ้างเนี่ยที่เสร็จอีกไหนอ่ะใส่เปลือกคิดว่าเขาจะทำเมนูอะไรพี่เต้ยใส่พริกเนี่ยปลารัดเพกหรือไม่ก็ใช่ปะไม่รู้ไม่กินปลาอยู่แล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างต้มยำได้ไหมพอดีแฟนพี่เขาทำครับพี่กินพี่ก็เลยกินได้เดียวจากแฟนพี่เนาะทำไมแต่พี่ก็ทำอะไรอื่นให้เขาได้เยอะแยะอะไรบ้างเอาไว้ชุ่มเนี่ยโตอ่ะพี่บ้านเลยไม่บอกตอนนี้ไม่ได้โอ้ยถามอะไรเยอะแยะเอาแตงกวาไปหาเลยไหมอ่ะไม่รู้ป่ะโอ้ปฏิบัติการเออพี่ดูเนี่ยแกทำตัวบองเดี๋ยวก็ได้เอามือกันหน่อยพี่ตามพิกเด่นพิกเด่นแล้วสินายรับเต็ม
และนี่คือวัตถุดิบประจำสัปดาห์ปลากระพงไหมปลาอะไรวะปลาอะไรปลาตะเพียนไม่ปลาลุงเพียนพูดให้ดีกว่าปลาลุงเพียนแต่ตอนแรกอะมันคือเก่าแต่อันเนี้ยไม่รู้แหละพอขอดไปแล้วมันไม่แน่ใจขอดเก่งขนาดไหนดีกว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านปลาจริงๆไม่ค่อยรู้หรอกค่ะทุกคนทอดเลยนะแบบว่าทำทอดลาดพริกก็เป็นไปได้เห็นไหมกระทะเล็กเป็นไหมอ่ะแต่ดูก็น่าจะเป็นเก่านะพี่เตยดูจากหน้าตามันนะเก่าตอนแรกมันมีจุดๆๆเป็นปลาเก่าคงให้ได้กินนะลูกก็คือปลาเก่าลาดพริกพี่แม่ชอบทำยำจริงๆอ๋อดีงั้นคุณหนิงต้องเจอนี่น้ำจิ้มสูตรคุณดิศยาบอกเลยว่าสุดยอดคุณดิศยาพี่ปานก็ทำอาหารเก่งแม่พี่อะทำโคตรเก่งพูดก่อนอะพี่ช่วยทำบ่อยมากเหรอก็ยังพูดถึงแม่แล้วน้ำจิ้มเสร็จยังครับเดี๋ยวว่าปลาทอดอย่างเดียวไหนขอชิมหน่อยน่าจะเป็นปลาทอดแล้วก็จะแล้วก็จะจิ้มซีฟู้ดโอเคนะจุ๊ยอย่างเราพูดก่อนมาให้จุ๊ยเนี่ยทอดอ่อนหน่อยเห็นปะเนี่ยไม่ดูเห็นเลยเชี่ยเสร็จแล้วน้ำขอน้ำหน่อยเฮ้ยทำไมขนาดนั้นวะไม่ได้ใส่เยอะเลยตักไม้เป็นเม็ดเลยอ่ะเงินโอ้ยอิ่มได้หัวแล้วนึงเฮ้ยลูกเมียน้ำจิ้มสูตรคนในเด็กสยามพี่เก็บใช้ได้เก็บไปวะก็ใหม่ก็ได้มึงเล่นกูฟังเพลงดิเอาทำไมอ่ะกูเคยบอกแล้วไม่ได้ไหมเราตกลงกันว่าอะไรเรามานี่จะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำไม่ใช่หรอกูขอนะเอาอยู่พี่เนาะสักเพลงเออเดี๋ยวรอดูนะช่ำชองเป็นเพลงสุดท้ายนี้ใช่เรื่องทุกอย่างเราคือพี่ตรงนี้เนี่ยเขาให้เช่ากูจะมาเปิดร้านสาขาสองได้เลยนะเสียแถมเรือด้วยนะมีเรือไปที่มันมีไอ้ตัวเด็กๆที่มาพักบ้านเองป่ะเนี่ยใช่ทำไมเปล่าเล่นใช้ได้เลยนะเล่นแค่นี้พี่ไก่แค่นี้ไปละเอาไปไหนอยู่ไปดูเขาจับปลากันที่ท่าเรือไปเปล่าไปเปล่าไปดิครับวิตามิเอ็มลูกโหตอนนั้นลุงสอนไว้ไงวะจำไม่ได้เลยเนี่ยโคตรจะต่อเลยวะพี่มันคือโคตรคล่องเลยเนี่ยคุณสงบอกว่าถ้าอยากเป็นหัวหน้าที่เนี่ยแบบคุณสงฮะต้องทำให้เก่งจูเนียร์ก็เลยอยากอยู่ที่นี่เลยแต่แม่ไม่อยากให้จูเนียร์เป็นแบบคุณสงอ่ะแม่บอกว่าคุณสงเหนื่อยผมเชื่อแม่มากเนาะจริงมันมีผู้ใหญ่ก็ไม่ถูกเสมอไปนะน้องน้องมึงก็ให้ไปฝากพี่เรียกครับผมไม่ไหวครับผมว่าพี่หน่อยครับเรียกมึงนะครับกับวินีวินีเอ้ยเอาทูเนียไปละทูเนียน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าคุณน้าครับน้าเป็นน้าจูเนียร์ใช่ไหมครับอืมเอ๊ะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยที่มาพักกับพี่ต๋งใช่ไหมเห็นพี่ต๋งเขาเล่าให้ฟังใช่ครับแล้วก็ลุงต๋งก็เล่าเรื่องจูเนียร์ให้ฟังนิดนึงแล้วครับ
เป็นอย่างนี้ทุกทีมารับที่ไรนะวิ่งเต้นอย่างนี้ทุกทีเลยคราวนี้เป็นหนักเลยนะบอกว่าจะย้ายมาเรียนที่นี่เด็กมือเด็กฉลาดนะครับนะเออเห็นพี่ตุ๋มบอกว่าเราสองคนเนี่ยสนิทกับน้องใช่ไหมช่วยอะไรน้าหน่อยสิไปช่วยกับน้องให้หน่อยนะเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับจะนั่งนะครับจริงเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูไปดูน้องกันนะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากด้วยนะดูดิฮะเห็นรอบๆที่นี่ก็สนุกดีนะครับนะมีอะไรใหม่ๆให้ลองทำหลายอย่างเลยผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจูเนียร์ไม่อยากกลับบ้านเด็กๆมันก็สนุกทั้งนั้นแหละแต่โตขึ้นมันหางานลำบากอนาคตก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะอยู่ที่เนี่ยนะรู้ดีแล้วนอนเขาเลือกเองอะครับโอ้จะไปเอาอะไรกับเด็กวัยนี้แล้วจะบอกให้ตอนสมัยนะอายุเท่าไอ้เจ้าจูเนียร์เนี่ยนะน้ายังเคยอยากเป็นโจรสลัดเลยโชคดีนะที่ยายก็ไม่ตามใจอ่ะไม่งั้นหนวดน้าทำหนึ่งๆน่ะหาปลางบๆๆอย่างนั้นน่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นโจรสลัดชื่อดังไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่มีเจ้าจูเนียร์เลยก็ได้ยังไงก็ต้องขอบคุณยายเขานะที่ไม่ตามใจนายครับเวลาจูเนียร์มาอยู่ที่นี่น้าเหงาไหมครับก็มีเหงาบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นห่วงเขาว่าเขากินอะไรหรือยังอิ่มไหมนอนหลับสบายดีหรือเปล่าแต่คุณเป็นแม่เนาะมาสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟครับนี่ใช
ช่ไอ้หนุ่มที่ฟังอยู่กับตรงไหมเนี่ยอุ้ยได้งานได้ดนตรีแน่เลยที่นี่นะรับคนละครึ่งไหมครับครึ่งชั่วโมงแรกผมเสิร์ฟครึ่งชั่วโมงหลังนาเลี้ยงเบียร์ผมคนละครึ่งรับไหมครับคนละครึ่งชอบมากโอ้ยบรรยากาศดีเรียบร้อยครับงานดีอย่างเนี้ยต้องเข้าโครงการคนละครึ่งตาคนละแก้วเอ้ยขอบคุณนะโอเคครับเฮ้ยชน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 อะไรของเนี่ยแบกกระดาษโล่ไม่จับเว้ยอายคุยยอดเขาอายเหรอแล้วทำปะทำเฮ้ยมันอยู่กันขึ้นไหนคู่เนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหน่ารักคุยยอดดูดิทำธรรมชาติมากน่ารักมึงก็ทำไงอย่างนี้เขาว่าคนมาทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักขอมอบเพลงนี้ปลอบใจทุกคนนะครับแกแก้มเหรอเปล่าพี่เขาก็เล่นพอดีเต้นไม่เข้ากับจังหวะนี้นึกถึงปารีสริมชายหาดเลยดูสายตาสิพี่เตยต้องมีคนที่มองสายตาใส่เราไว้มองมึงแบบนี้จะอ้วกอือเหมือนบรรยากาศมันเสียๆนะตะเกียจริงอยู่กับกีตาร์ก็ดีเสมอมาตลอดไปบ้านดีจังเลยอ่ะอยากมีบ้านดินเพลงอย่างนี้ครับแต่งเพลงต่อตัวรู้สึกถึงความเศร้าในเพลงว่าเพลงจะดีใช่ไหมลูกไหนบอกคือวิวคลาสสิกนะฮะมึงอยากกลับอ่ะมึงไม่บอกมึงตรงวะ
ไม่ใช่มึงคือกูไม่ได้อยากกลับแต่กูก็แค่ผมเขาเป็นห่วงอ่ะแล้วกูไม่ได้คิดด้วยว่ามึงอยากอยู่ที่นี่จริงจังอ่ะกูผิดเองแหละที่กูจริงจังไอ้พันที่ขยะแบบนี้ในหมู่บ้านซิโลเวสวะแถวนี้ไม่มีข้าวแกงกะหรี่อ่ะมีแต่เนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นสุดละน่ากินแล้วมึงต้องป้อนแล้วค่ะงอนเท่าแก่น้อยได้ซีนที่มี2ฉากเลยอ่ะดีอ่ะเหรอเปล่าโอ้ยมึงอย่างนี้เอาได้ป่ะนี่กูตามมึงง้อคุณเลยนะถ้ามึงจะพูดอย่างเงี้ยมึงกลับไปเลยไปมันเป็นไรทีตอนนั้นใครก็ไม่รู้ตามมาง้อคุณนี่เลยไอ้บทโฟแล้วนี่โอ้ยตอนนั้นกูมาง้อกูตอนนี้กูเลยต้องตามง้อมึงบ้างใช่ไหมก็แต่กูอะง้อยากว่ะกูบอกกูยอดแล้วนะก็จะไปทำประจำรักกูยอดฮะจริงเหรอไหนบอกว่าอยากกลับแล้วเจ้าฮันนีมูนที่ไหนเอากลับคนเดียวอ่ะกูอยู่ที่ไหนก็ได้ยิ่งเป็นมือน่ารักจังเลยแฟนใครเนี่ยครับเลิกหมดแล้วจะบอกพ่อยากปวดแพ้แต่ก็สาระที่ไหนเราเห็นไหมเขากลุ้มกลิ่มมากเลยโอ้ยอยากกินเลยกดเซเว่นสิจริงเดี๋ยวเจอกันตั้งแต่เยลลี่เชคแล้วนะมันเกินไปป่ะลูกค้ารักลูกค้าหลงเราหนึ่งสลัดก็เข้าตอนเรารีแอคได้นะคะจริงเคยกินหรอยังหรอกจะมาที่บุญทีช่วยจะรอดอุ้ยง่ายกว่าเป็นมึงร้ายร้ายทำงานวันไหนจะไปบอกพยอดกูว่าพรุ่งนี้ไหมต้องไปวันนี้วะเพราะว่าคืนนี้กูอยากจะไปดื่มน้ำพึ่งประจำยังไงพี่เตยพี่เตยไม่อยู่หรอเกินเรื่องวะเต็มสิบไหมฮะเต็มสิบไหมฮะเขาแมวเขาไม่แพ้พามากเลยอ่ะเล่นหูเล่นตาอะไรก็ไม่รู้พร้อมใจกันไหมเชี่ยมจะมองกันเนี่ยพร้อมได้ก็ดีดิ
ูแค่อยากนั่งแดดเบียร์โง่ๆกับมึงแค่นั้นนะแต่ดีนะครบสูตรนั่งโง่ริมทะเลบรรยากาศดีมากแค่นั้นนะแค่นั้นต้องพาละครมาถึงนี่เลยนะเว้ยก็จริงต้องหาอะไรสนุกสนุกแข่งกันไหมไปกันหาตอบตอบชาแดกเบียร์ไม่แข่งกับกูสักวันจะตายมันก็ไม่ได้แข่งอย่างเดียวว่ากูอยากจำมากขึ้นเหมือนมาคำถามแรกจบไปเมียทำงานไหนโง่มึงเป็นบัตเต้นเหรอไม่ถามจริงเนี่ยแต่ว่าสองมีทีเหลือนี่แหละแล้วก็อยากเล่นดนตรีด้วยน้องอะกูอ่ะกูคงทำร้านต่อยที่บ้านมั้งแล้วก็อยากฟังดนตรีเหมือนกันหลังๆกูไม่ได้ถามเลยถามต่อกูชอบกูพอเลยกูกล่าวแล้วมีช่องตัวนักเลงด้วยตอบไปลอกได้นักเลงอย่างมึงอ่ะเวลาใครไม่มีปัญหาชอบเสนอแม่เขาไปช่วยช่างเท่เลยแล้วมึงอ่ะมึงชอบกูความเยอะมั้งโอ้อันนี้หลอกด่าชัวร์จะกินก็เยอะจะนอนก็เยอะจะฉี่ก็ยังเยอะแต่จริงๆเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะนะดีๆก็เยอะลายๆอ่ะโคตรเยอะดูแลกันเยอะเป็นห่วงกันเยอะคิดถึงกันก็เยอะแต่มีความสุขขึ้นเยอะเลยว่ะเชี่ยตอบโมโลสุดสัตว์เป็นคนอื่นแน่นน้อยไปแล้วเนี่ยมันมึงไม่น้อยไงงั้นคำถามสุดท้ายขอจูบมึงได้ไหมป้าผมไม่ใช่หรอก็รู้แต่มันอยากถามอ่ะไม่นี่ป้าผมกูจูบเองเมื่อกี้เพลงวะ
กลับแล้วเอาไงจูเนียจะกลับไม่กลับเอาไงจะกลับไม่กลับแล้วนะพ่อแม่ลูกเนี่ยพี่ตรงไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบายตามดีเอาไงแม่ไปแล้วนะแม่กลับก็ได้แหมเนี่ยหยุดจับปลาตรงที่น้ำตื้นไปแล้วปลากระพงก็ยังใหญ่ปลาเก่าก็ยังใหญ่เลยชอบมันกินกล่าวมากเนี่ยต้องทำวิจัยนะวิทย์ให้เราเป็นเรือเยอะจับไปก่อนไปไปไปน่ารักไปไปแล้วเก่งปะกลับแล้วก็พอดีนี่
คนนะมึงของอะไรของคนที่ยอมตามใจคนงี่เง่าแบบกูอ่ะรู้แล้วเว้ยไม่ช้าหรือเร็วอ่ะยังไงเราก็ต้องกลับไปอยู่ดีทำไมกูยังไม่รู้วะกูแค่อยากอยู่เวลานี้ไว้ให้ได้นานที่สุดอะอยู่กับมึงอะแค่วันเดียวก็ยังดีกูแล้วมึงกูไว้แล้วยังไงก็เปิดเลยเนี่ยไม่มีใครเขาทำงานวันฮันนีมูนกันหรอกมึงแค่มึงไม่ขีดกูอ่ะสู้แบบกูแค่นี้กูดีใจมากแล้วนะกูไม่ยอมนอนแห้งอยู่ห้องหรอกกูต้องไปทำงานกูต้องเมาดิวะไอ้ยี่เนี่ยลุงถามจริงๆที่ชวนลุงมานี่อยากหาคนเลี้ยงนั่งใช่ไหมบ้าลุงพวกผมว่าแค่อยากขอบคุณลุงอ่ะที่ลุงดูแลดีมาตลอดเลยเฮ้ยคุณอะไรนี่พูดจาแบบนี้นี่พูดเองจะกลับกันแล้วใช่ไหมวันนี้รีบไปไหนแล้วอยู่ช่วยกันก่อนมาลุงเดี๋ยวผมชงแก้วแล้วแม่ผิดคอนเซ็ปต์ฮะแก้วลุงเงินนี้เราไม่ใช้อันนั้นน่ะอันนี้นี่หลักโลกมาดิแม่เราลุงก็สุดจัดอยู่นะไม่ได้เว้ยเล่าหนาสุดาไปนะจ๊ะได้ครับลุงผมถามจริงดิลุงทำซีโร่เวสมากี่ปีแล้วอ่ะนับไปงั้นนะจำไม่ได้วะเยอะหลายปีแล้วมันไม่เหนื่อยหรอก็เหนื่อยนะแต่ว่าทำไงได้วะเอ็งลองคิดดูเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรมันก็เดลิเวอรี่ไปหมดเวลาเอ็งจะสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมตินะเอ็งสั่งชานมไข่มุกมันมาแล้วมันมีถุงใส่ชาถุงใส่ไข่มุกถุงใส่นมแล้วก็มีไอ้ถุงที่มันใส่รวมไอ้ทุกอย่างมาไอ้ถุงนึงสี่ซ่าห้าใบมันสั่งมาสักร้อยคนมาเต็มหาดไปหมดแล้วเออไม่เลิกหรอกนั่นดิลุงลุงทำแทบตายสุดท้ายคนก็ทำอยู่ดีผมว่านะคนคนเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้นะลุงลุงอ้าวเดี๋ยวอาโกเราสองคนอะอยากกินเบียร์ฟรีตลอดเฮ้ยมันตีลึกแล้วโอผมขอโทษจริงๆอ่ะมาเลยพ่อผมต้องกลับแล้วเฮ้ยไม่ได้ชวนนะซับร้องเพลงนักร้องมีอะไรอีกแล้ววันนี้อีกแล้วหลอกนมกินเด็ดแทนเด็ดพี่คนมีจักเกิดเรื่องนี้เราเลยเฮ้ยไปนี่ไปอย่าว่าฟังได้เออ
านได้วันนี้เล่าคืออะไรอ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นร้านแรกของผมเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตเล่นเพลงที่ตัวเองแต่งแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าร้องผิดเนี่ยจะได้ไม่มีใครจับได้น่ารักไอ้ต้ารักยิ้มมีใครไม่มีเพื่อนไหมครับในชีวิตผมนะมีคนอยู่คนหนึ่งผมถูกห้ามไม่ให้เป็นเพื่อนกับเขาแต่ก็นั่นแหละครับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่จากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกันรู้ตัวอีกทีก็เป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้แล้วผมเขียนเพลงนี้ให้มันครับถ้ารักของเราเป็นเพลงสักเพลงหนึ่งใช้เรื่องของเราเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งเธอบอกความรักของคู่เรานั้นน่าจะเป็นเพลงแบบไหนความรักมันคือโลกที่สวยงามหรือเป็นอะไรที่ดูฉันยิ่งใหญ่เท่ากับท้องฟ้าเท่ากับภูเขาเท่ากับทะเลที่ต้องมาแค่ไหนฉันว่าฉันเองไม่รู้คำตอบว่ารักของฉันคืออะไรมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ขาดไปไม่ได้ ที่แบบเปิดซีรีส์ที่ไม่เคยมีเนื้อร้องซึ่งเสียงนั้นนุ่มอ่ะดีเยี่ยมเขินอ่ะพายังไม่ได้เข้าห้องมาฉี่เลยนะนี่แย่มากอู๋แย่มากสนิทกันสนิทกันสนิทกันถึงมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไม่ได้แต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของลุงที่มีต่อโลกใบนี้ได้เองอาจจะมองว่าลุงคนเดียวเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้แต่ลุงอยากให้มองว่าโลกนี้มันก็เปลี่ยนคนอย่างลุงไม่ได้กันหนูมาต้องเผชิญหน้ากับมันถ้าบ้านเราสองบ้านไม่ทะเลาะกันเราจะไม่มีภาวะถ้าบ้านเราสองคนไม่ได้เป็นศัตรูกันเขาคงไม่ว่าเลยถ้าเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็คงไม่ต้องคอยถามกูว่ามึงได้เก็บเท่าไหร่กูคงเข้าบ้านมึงได้เหมือนคนอื่นไม่ต้องแอบดี
แม่กูก็คงจะต้อนรับเรื่องจิ้มซีฟู้ดสูตรในอิสยามเขาอันนี้ก็ความคิดใช่ไหมเนี่ยความคิดความคิดแล้วตากูไหลแล้วเนี่ยมึงต้องลงต้มยำแม่กูแล้วมึงจะไม่อยากกลับมาเลยว่าไงนะยากอ่ะโชคดีนะเพื่อนรู้สึกหน่อยค่ะ